ันนี้พี่เอจะมาแชร์วิธีเร่งผมให้ดกดำเงางามแล้วก็ยาวอย่างที่ใช้ตัวเดียวเลยมีประโยชน์มากจริงๆทำก็ง่ายมากไปดูกันเลยค่ะว่าคืออย่างแรกนะคะใช้ดอกอัญชันเกือบ10ดอกตำหรือคั้นเพื่อให้น้ำออกมาอัญชันจะเป็นตัวบำรุงให้ผมดกดำเงางามตัวนี้การันตีว่าไม่แพ้เพราะคุณยายอายุ80ใช้อะไรกับหนังศีรษะที่บางแล้วก็แพ้และคันแต่สูตรนี้ทำมาแล้วไม่แพ้แน่นอนผสมกับโยเกิร์ตเพิ่มความนุ่มสลวยนะคะผมก่อนทำนะคะจะเป็นแบบนี้ที่เราผสมเสร็จเราก็เอามาป้ายให้ทั่วหนังศีรษะและทั่วเส้นผมข้างหน้าข้างหลังตรงไหนที่เราต้องการให้กลับดำเงางามขึ้นเราก็ป้ายให้หมดเลยและทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเราก็ไปล้างนะคะมาดูผลกันดูกันนะคะเสร็จแล้วรู้สึกดำขึ้นไหมอ่ะตรงนี้ดูตรงนี้ที่เรานี่ถ่ายเป็นไอ้นี่ภาพนิ่งสังเกตว่านี่นี่ใช่ไหมช่วงตรงนี้อ่ะดำจากเทือกขาวแต่ยายบอกว่าเหม็นโยเกิร์ตแต่โอเคนะเนี่ยดำหลังจากหมักผมจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดำเงางามขึ้นถ้าทำบ่อยๆต่อที่ขึ้นใหม่จะเป็นสีดำค่ะอันชันเมื่อกี้นะคะถ้าใครอยากผมดำเงางามแล้วก็เป็นการเร่งผมให้ยาวเร็วใช้ได้บ่อยๆเลยอาจจะอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งก็คือทำง่ายอย่างที่พี่ทำเป็นวิธีธรรมชาติด้วยแล้วก็ไม่แพ้นะคะคือถ้าใครไม่สะดวกที่จะใส่โยเกิร์ตคิดว่ามันเหม็นไม่ชอบกลิ่นเนี่ยก็ใช้น้ำอันชันอย่างเดียวก็ได้ใส่ไปแต่ก็ต้องทำบ่อยสม่ำเสมอและรากผมที่ขึ้นมาใหม่อ่ะจะกลายเป็นสีดำจริงๆเพราะว่ามีช่วงก่อนคุณยายก็ทำอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็กลายเป็นสีดำแต่ตอนเนี้ยก็หาอัญชันยากเพราะว่าหน้าแล้งนี่อีกอย่างที่อัญชันมาทำแล้วก็อร่อยก็คือน้ำอัญชันเดี๋ยวมีวิธีทำนะคะไปดูวิธีทำกันสรรพคุณน้ำอัญชันลดอาการฟกช้ำบำรุงประสาทลดความเครียดค่ะใส่ไปพร้อมกับน้ำรอจนเดือดแล้วก็กรองเอาแต่น้ำแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะง่ายมากทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มากรองแล้วก็มาใส่อย่างนี้มาดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นถ้าใครยังไม่เคยลองเล่นหรือเคยลองดูนี่คือน้ำอัญชันจะออกมาสีนี้ใช่ไหมเมื่อเราใส่มะนาวลงไปมันก็จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีแบบสวยเลยอ่ะถ้าเด็กชอบเล่นป่ะนี่แล้วมีสีชมพูข้างล่างแล้วก็เป็น2ชั้น2สีเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำแข็งกินเป็นอะไรอ่ะกินเป็นเย็นชื่นใจเห็นไหมคะเป็นสีม่วงแล้วแก้กระหายคลายร้อนแต่ผู้ที่เป็นโรคไตก็อย่ากินมากไม่ดีอร่อยก็คือชื่นใจอ่ะน้ำสมุนไพรนะคะอย่าลืมนะคนที่อยากมีผมดกดำวิธีธรรมชาติเลยคือหาดอกอัญชันเนี่ยมาขยำหรือจะมาตำก็ได้พ่อๆอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งแล้วก็ล้างออกเดี๋ยวโคนใหม่อ่ะมันจะขึ้นมาสีดำเลยไม่ต้องไปใช้สารเคมีหรืออะไรอันนี้ได้ผลจริงอันนี้แต่พี่มีวิธีอื่นอีกแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วก็ถ้าคิดว่าดีช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ